วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งมาฝากค่ะสนับสนุนโดย A-Rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตรา A-Rice ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่หอมแดงพริกขี้หนูตะไคร้และข่าลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดต่อจนกุ้งสุกจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ราเอไรซ์หุงสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ใบมะกรูดและนมข้นจืดผัดส่วนผสมอีกครั้งจนเข้ากันดีตักข้าวผัดต้มยำลงในไข่เจียวที่กรอกเป็นแผ่นบางห่อเป็นทรงตามต้องการจัดใส่ลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้ง